รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ำท่วมหลังเป็ดได้หรือไม่น้ำท่วมหลังเป็ดเป็นสำนวนใช้เปรียบเทียบว่าไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เช่นถ้าจะให้ฉันไปประกวดนางงามนะหรือไว้น้ำท่วมหลังเป็ดซะก่อนเถอะเป็ดเป็นสัตว์ที่มีตีนแบนระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันทำให้ว่ายน้ำได้ดีเป็ดจะปักหัวลงในน้ำเพื่อหาอาหารในที่น้ำตื้นๆแต่ตัวเป็ดจะไม่จมลงในน้ำเพราะขนเป็ดเป็นมันไม่เปียกน้ำจึงกล่าวว่าน้ำไม่มีโอกาสท่วมหลังเป็ดและนำมาใช้เป็นสำนวน